สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับคนเป็นเบาหวานค่ะว่าคนเป็นเบาหวานสามารถรักษาสายตาด้วยวิธีต่างๆเลสิกเฟมโต SBK รีเล็กซ์สมายได้หรือไม่นะคะวันนี้มาฟังคำตอบกันค่ะคนเป็นเบาหวานทำเลสิกได้หรือเปล่าจำเป็นที่จะต้องคุยกันมากๆเลยค่ะว่ารักษาอยู่ที่ไหนควบคุมการรักษาเบาหวานได้อย่างไรนะคะรับประทานยาหรือฉีดยาคุมได้ไหมมีปัญหาหรือเขาเรียกว่ามีคอมพลิเคชันจากโรคเบาหวานหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีก็ต้องมาตรวจตากันค่ะหัวใจคือต้องขยายม่านตาดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่านะคะเบาหวานขึ้นตานั้นมีหลายระยะมากตั้งแต่เพิ่งเริ่มเป็นจนถึงเป็นเยอะหรือเป็นมากจนทำอะไรแล้วก็ไม่ควรนะคะซึ่งถ้าเป็นน้อยๆอยู่ก่อนเนี่ยก็รักษาด้วยการยิงเลเซอร์ก่อนจำเป็นที่จะต้องให้เบาหวานขึ้นตาที่เป็นอยู่นั้นสงบก่อนนะคะถึงจะพิจารณารักษาสายตาได้และเมื่อสงบแล้วต้องไม่ลืมค่ะเบาหวานเป็นความเรื้อรังเพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้จะต้องพยายามคุมเบาหวานให้ดีควบคู่กันไปกับการตรวจตาทุกปีแม้ว่าเราจะทำเลสิกแล้วก็ตามสรุปว่าคนที่เป็นเบาหวานนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าเป็นเบาหวานระยะไหนถ้าเป็นต้นๆไม่มีปัญหารักษาก่อนเนี่ยทำเลสิกได้สบายมากและต้องไม่ลืมการ follow up ทุกปีจึงจะทำให้ตาของคุณปลอดภัยนะคะวันนี้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนเป็นเบาหวานขึ้นตาว่ารักษาสายตาได้หรือเปล่านะคะทำได้เลยถ้าเกิดว่าการเป็นเบาหวานนั้นขึ้นตาไม่มากแต่ถ้ามากนั้นนะคะรักษาซะก่อนนะคะแล้วประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งที่สำคัญการ follow up อันนี้จำเป็นและสำคัญมากๆที่จะต้องติดตามการรักษาอย่างดีวันนี้ความรู้ดีๆกับดร.ตุลยาคอมมูนิตี้เราพบกันที่แกลเลอรี่ของคุณยูนปรรณพัฒน์ศิลปินระดับโลกนะคะที่แสดงเรื่อง Venus in the Shell นะคะให้มาชมกันเยอะๆนะคะหมอขอลาไปก่อนพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาที่ดร.ตุลยาคอมมูนิตี้นะคะสวัสดีค่ะ